ด้านของกระทรวงการต่างประเทศนํานักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทั้งในเรื่องของการผลิตข่าวการผลิตร,รายการโทรทัศน์และในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพให้การต้อนรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้จํานวน35คนซึ่งเป็นผู้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศระหว่างวันที่7ถึง20มิ สำหรับวันนี้ค่ะทางสถาบันการต่างประเทศเทวะวงวโรปการกระทรวงการต่างประเทศนำมาศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการทำหน้าที่ในบทบาทสื่อมวลชนของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งสะท้อนข้อคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายดังกล่าวให้รัฐบาลได้รับทราบ โดยนักศึกษาได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆทั้งการผลิตข่าวการผลิตรายการโทรทัศน์และในเรื่องของเทคโนโลยีก่อนที่จะทำการเผยแพร่ออกสู่ประชาชนค่ะ